สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับสัปดาห์นี้นะครับผมขอเอาใจนักชิมนักปรุงที่ชอบและหลงรักอาหารญี่ปุ่นนะครับโดยการนำเสนอเรื่องราวของการปรุงอาหารญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับซึ่งสามารถหาส่วนประกอบได้ไม่ยากแล้วก็ปรุงได้ที่ครัวที่บ้านของเราครับโดย2วันที่ผ่านมานะครับผลปรุงทั้งเมนูชามข้าวชามเส้นรวมถึงซูชิด้วยนะครับสำหรับใครที่พลาดไปรับชมย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com นะครับและสำหรับเมนูในเรื่องราวของ Made in Japan ที่พลจะนำมาฝากในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูคาวและหวานที่มีกลิ่นอายของชาติจีนและชาติฝรั่งเศสครับ2เมนู Made in Japan ที่จะเกิดขึ้นในครัวของพลวันนี้จะเป็นอะไรสักครู่เดียวพบกันครับเกี๊ยวซ่านะครับสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารจีนนะครับแต่เราเองเราจะคุ้นเราจะคิดว่าเอ๊ะเป็นอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่เกี๊ยวซ่าเป็นเมนูที่เขารับมาจากจีนนะครับแล้วก็เสิร์ฟซะจนแพร่หลายจนเรารู้สึกว่าต้องเป็นเมนูญี่ปุ่นแน่นอนนะครับก็เป็นอีกเมนูนึงนะครับกับคอนเซ็ปต์ของ Make in Japan ที่ผมอยากเอามาเสนอนะครับทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเป็นเมนูจีนนะฮะเพราะว่าอย่างแรกก็คือว่าเมนูญี่ปุ่นนะครับจะไม่ค่อยมีกระเทียมอยู่ในอาหารมากมายเท่าไหร่นักนะครับเราใช้กระเทียมกรีบหนึ่งนะครับก็บดเขานะครับใส่ลงไปในชามผสมครับมีขิงนะครับเดี๋ยวเราก็บดขิงลงไปประมาณครึ่งช้อนชานอกจากนั้นนะครับเครื่องที่เราใช้ปรุงรสนะครับก็จะมีน้ำมันงาครับมีโชยุครับมีน้ำตาลทรายนะครับเล็กน้อยนะครับซึ่งน้ำตาลทรายที่ผลใช้วันนี้นะครับเป็นน้ำตาลทรายทองธรรมชาติครับต้องบอกว่านอกจากจะได้ความหวานจากธรรมชาติแล้วยังได้ประโยชน์จากฟูดโดสด้วยนะครับก็ใช้ประมาณ1ช้อนชาครับมีเกลือนะครับปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็มีพริกไทยครับมีกุ้ยช่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้ยช่ายก็เป็นเมนูจีนอย่างแน่นอนนะครับมีกะหล่ำปีครับเราก็ซอยแล้วก็สับให้เป็นฝอยๆนะครับมีเนื้อหมูครับก็นวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เป็นตัวไส้นะครับเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยดีกว่าครับตัวแป้งที่พลใช้ในการห่อเกี๊ยวซ่านะครับก็มีขายสำเร็จรูปทั่วไปไม่ต้องทำเองนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเสียเวลาเพราะว่าราคาถูกอยู่แล้วครับแป้งของพลมีลักษณะแบบนี้ครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแป้งสำเร็จรูปคนใช้สกูปไอศกรีมอันเล็กๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ไส้ทุกอันเนี่ยเท่ากันหมดเราทาน้ำรอบๆนะครับเพื่อที่ว่าให้ตัวแป้งเขาติดกันได้ดีพับครึ่งนะครับแล้วก็จับเป็นจีบอย่างนี้นะครับกดลงไป3จีบก็พอนะครับแล้วครับเสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องกันไประหว่างที่คุณผู้ชมพับยังไม่เสร็จนะฮะแนะนำว่าคลุมผ้าไว้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งนะครับเรื่องของเกี๊ยวซ่านะครับจริงๆแล้วเขาเป็น2เทคนิคที่ผสมกันนะครับนั่นก็คือเทคนิคของการนึ่งหรือการสตีมนะครับกับเทคนิคของการทอดเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราทานเกี๊ยวซ่าด้านหนึ่งเขาจะนุ่มๆนะครับเหมือนขนมจีบอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นผิวแบบไม่ไหม้นิดๆ นะครับเอาละครับวันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทำเกี๊ยวซ่าสำคัญมากเลยที่จะทำให้การทำเกี๊ยวซ่าของเราง่ายขึ้นนะฮะใช้กระทะนอนสติกนะครับรุ่นที่ใช้เนี่ยนะครับเป็น marble coating เป็นลายๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือต้องบอกว่าเขาเคลือบผิวลื่นถึง5ชั้นกันการขีดข่วนได้ดีนะครับนอกจากนั้นก็คือเวลาที่เราทำในกระทะแบบนี้นะครับเราไม่ต้องคอนโทรลความร้อนเก่งก็ไม่ติดกระทะเหมือนกันนะครับเอาละครับเริ่มต้นจากการใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมจัดเรียงเกี๊ยวซ่าในกระทะของเราให้ได้ความสวยงามตามที่อยากได้เลยนะครับสวยงามแบบที่พลชอบนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ที่พลบอกแล้วนะฮะว่าเกี๊ยวซ่าเนี่ยเขาเป็นอาหารที่ใช้เทคนิค2 อย่างผสมกันนั่นก็คือการสตีมนะครับหรือการนึ่งแล้วก็การทอดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะเราจะเริ่มจากการสตีมก่อนละกันพลใส่น้ำร้อนลงไปนะครับเราใส่ลงไปให้สูงประมาณเศษ1/3ของเจ้าตัวเกี๊ยวซ่าของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งไฟครับพอเขาเดือดและร้อนดีนะครับพลก็จะปิดฝาลงไปครับเราก็ลดไฟลงนะครับหลังจากนั้นนะครับพลก็จะนึ่งต่อไปจนน้ำเขาเกือบจะแห้งนะฮะประมาณ5นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับน
นี่น้ำของเขาก็แทบจะระเหยไปเกือบหมดแล้วนะครับตัวเกี๊ยวด้านบนเนี่ยเขาก็จะนุ่มดีแล้วนะฮะพอน้ำเริ่มจะแห้งแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องการให้เอฟเฟกต์ของเขาตรงด้านผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเกรียมนิดนึงนะครับผมจะใส่น้ำมันนะครับลำข้าวลงไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เร่งไฟครับแล้วก็ทอดเขาอีกประมาณ1นาทีครับผมน่าจะใช้ได้แล้วใช้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ากลิ่นของเขาหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคว่ำเกี๊ยวซ่าของเราลงบนจานนะครับโอเคล่ะครับนี่นะฮะเกี๊ยวซ่าสวยเชียวนะครับเกี๊ยวซ่านะครับเวลาที่เราทานเนี่ยนะครับตัวน้ำจิ้มเนี่ยส่วนมากตามร้านเขาจะให้คุณผู้ชมผสมเองเพราะว่าส่วนประกอบไม่มีอะไรมากเลยครับก็มีแค่โชยุแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับชอบเค็มก็โชยุเยอะชอบเปรี้ยวก็น้ำส้มสายชูเยอะนะครับแล้วก็ตบท้ายนะฮะเขาจะใส่พริกเรียกว่าเป็นน้ำมันพริกนะครับก็โรยหน้านิดนึงฮะให้มีสีสวยเรียบร้อยแล้วนะครับเกี๊ยวซ่านะครับอีกเมนูหนึ่งที่ Make in Japan ช่วงหน้าผมมีขนมครับที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะฮะเป็นเค้กชิ้นเล็กๆเค้กน้ำชาน่ารักน่ารักมาฝากสักครู่กลับมาพบกันครับเอาละครับเมนูสุดท้ายของ Make in Japan ญี่ปุ่นของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทำของหวานกันบ้างดีกว่านะฮะขนมที่เราจะมาทำกันนะฮะมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นขนมฝรั่งเศสนะครับเป็นทีเค้กเค้กเล็กๆที่เรียกว่าฟินันซีเอนะครับฟินันซีเอเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือตัวเนื้อของเขาที่ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำนะครับแป้งน้อยนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของถั่วอัลมอนด์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไหนๆจะ Make in Japan แล้วเราก็ทำให้มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยที่เราจะทำเป็นรสชาเขียวครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าจุดเด่นของเค้กตัวนี้ผมต้องบอกว่ามี2 อย่างครับเมื่อกี้ที่พูดถึงไปแล้วนั่นก็คือว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะมีถั่วอัลมอนด์ป่นค่อนข้างเยอะนะครับอีกอย่างนึงนั่นก็คือตัวเนยครับเนยที่เราจะเอามาใช้เนี่ยนะครับเราต้องเอามาละลายครับละลายจนเรียกว่าเป็นเนยถั่วนะครับหลังจากที่เนยเขาเดือดนะครับคุณผู้ชมตอนแรกฟองเขาค่อนข้างจะเยอะแล้วเจ้าฟองนะครับก็จะกลายเป็นจุดเล็กๆนะครับสีน้ำตาลแล้วก็ตกไปอยู่บริเวณของก้นหม้อนะครับลักษณะนี้ฮะใช้ได้แล้วครับผมก็ปิดไฟได้เลยนะครับในช่วงนี้นะฮะผมก็วอร์มเตาอบไว้แล้วที่170องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เหลือกันเลยดีกว่าส่วนที่เหลือนะฮะเราจะมีน้ำตาลไอซิ่งนะครับแล้วก็จะมีแป้งครับผมเราเพิ่มกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะครับชาเขียวเอาละครับร่อนลงไปผสมกันนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วอัลมอนด์ป่นลงไปนะครับคนให้ส่วนผสมของแห้งเนี่ยครับเข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับใส่ไข่ขาวครับในขั้นตอนนี้นะฮะไม่ต้องตีให้ฟูนะครับแค่ตีให้เข้ากันเพราะว่าเค้กตัวนี้เนี่ยเป็นทีเค้กเค้กชิ้นเล็กๆที่เอาไว้ทานเวลาน้ำชาหรืออะไรนะฮะสิ่งที่สำคัญเราต้องพักเนยให้เย็นนะฮะก็คือเย็นลงมาที่อุณหภูมิห้องก็พอว่าเพราะว่าถ้าเผื่อสมมติว่าเนยร้อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไข่ขาวจะสุกนะครับแล้วเราก็ให้ค่อยๆเทนะครับพยายามให้ส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยนอนอยู่ที่ก้นนะครับไม่ลงมาด้วยนะฮะพิมฟินาซีเอนะครับปกติเขาก็จะค่อนข้างเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตักใส่พิมพ์หรืออะไรเนี่ยก็จะลำบากนะครับวิธีง่ายๆก็คือว่าใส่ถุงบีบดีกว่าครับเพื่อความสะดวกในการทำงานอ่ะเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากจะทำไว้ล่วงหน้านะครับเราก็ทำเป็นโดไว้อย่างนี้แช่ตู้เย็นไว้นะครับปกติแล้วพิมพ์ของฟินาซีเอที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเหมือนคล้ายๆทองแท่งแต่วันนี้พลทำอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับก็ให้โมเดิร์นขึ้นนิดหนึ่งนะครับยาวๆแล้วแต่เลยครับเราใช้พิมพ์ตามที่เราชอบจะเป็นพิมพ์กลมพิมพ์อะไรก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญลืมบอกไปทาเนยนะครับเสร็จแล้วทาเนยให้ทั่วพิมพ์นะครับโรยแป้งให้ทั่วแล้วก็เคาะแป้งออกนะครับขอแป้งส่วนเกินออกนะครับแป้งจะได้ติดแค่บางๆเท่านั้นนะครับตัดถุงบีบแล้วก็บีบส่วนผสมใส่เลยอุณหภูมิพลได้แล้วนะครับเข้าอบเลยครับประมาณ14นาทีนะครับให้หน้าของเขาสีน้ำตาลอ่อนก็ใช้ได้แล้วครับแล้วครับพอสีสวยแล้วเราก็ออกมาได้เลยครับเราพักให้เขาเย็นลงนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเอาออกจากตัวพิมพ์ครับอันนี้เป็นรสชาเขียวนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าสีไม่เข้มพอนะฮะเราก็แต่งเติมเพิ่มเล็กน้อยได้นะฮะก็โรยผงชาเขียวเล็กๆน้อยๆครับเป็นกลิ่นอายบางๆก็พอนะครับแล้วครับเรียบร้อยฮะ
ฟินันเซียชาเขียวนะครับเมนูของเราอีกหนึ่งเมนู Make in Japan นะฮะเมนูสไตล์ฝรั่งเศสมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นอยู่สูงทีเดียวนะครับสำหรับสูตรนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com นะครับรวมถึงเมนูย้อนหลังที่คุณผู้ชมอาจจะพลาดไปก็ไปรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วพบกับคนได้ใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ